ท่านนายรัฐมนตรีเตรียมจะไปลงพื้นที่จังหวัดลบุรีวันพรุ่งนี้ค่ะ9กุมภาพันธ์ไปติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่มริมคลองลำสนธิพร้อมกับเป็นประธานเปิดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชประจําปี2567ด้วยนะคะ โดยทางคุณชัยวัชรงคโฆศกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะคะก็ออกมาเปิดเผยค่ะว่านายกรัฐมนตรีค่ะนายเศรษฐาทวีสินพร้อมกับคณะนะคะเตรียมที่จะไปลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดลบบุรีในช่วงบ่ายของวันที่9กุมภาพันธ์วันพรุ่งนี้นั่นเองนะคะไปตรวจติดตามการดําเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองลําสนธิพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ที่วัดสิงหารามตาบลบัวชุมอําเภอชัยบาดาลค่ะปัจจุบันประสบปัญหาทางด้านอุทกภัยและภายแล้งเป็น ประจำทุกปีนะคะก็ส่งผลให้เกิดปัญหาดินสไลด์และการกัดเซาะตามแนวตะลิ่งค่ะจากนั้นในช่วงเย็นทน่านนายกรัฐมนตรีและก็จะไปชมขบวนประวัติศาสตร์ขบวนนบพระณบริเวณเทวสถานปรางแขกและเป็นประธานพิธีเปิดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชครั้งที่36ประจำปี2567ที่พระนารายณ์ราชนิเวศตําบลท่าหินเพื่อเทอดพระเกียรติสมเด็จพระนารายมหาราชและเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูสืบสา ศิลปะวัฒนธรรมของท้องถิ่นรวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดลบบุรีนะคะก็ติดตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันได้นะเดี๋ยวเราก็จะนํามาอัปเดตอย่างต่อเนื่องนะคะรวมถึงงานงานสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยโอ้โหต้องบอกเลยว่าเป็นงานางประจาปีนะคะยิ่งใหญ่นะคะไปเที่ยวเนี่ยไปชอ็อปไปชมไปชิมเนี่ยครบถ้วนเลยทีเดียวมีการแสดงแสงสีเสียงกันด้วยนะคะสามารถไปเที่ยวกันได้นะคะที่จังหวัดลบบุรีนั่นเองลบบุรีก็ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครนะคะ